วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มิสติกเฮลทีวีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อคนมีปัญหาวันนี้อุ้ยมาคนเดียวนะครับวันนี้อุ้ยพามาที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูที่ชั้น6เนี่ยเขาจะมีนิทรรศการกรุงเทพ226นะครับคือกรุงเทพ226ปีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูว่า226ปีที่ผ่านมากรุงเทพก็มีอะไรกันบ้างแน่นอนเรามาถึงหอศิลป์แล้วมาต้องเจอสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ผลงานของศิลปินแบบนี้นะครับมีตุ๊กตานะเมื่อกี้อ่านป้ายตรงนี้ดูเขาบอกว่าประมาณว่าตุ๊กตาเนี่ยมันไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนะครับศิลปินที่เขาสร้างไว้นี่เขาสร้างให้เราสะท้อนเห็นถึงมนุษย์หรือคนในยุคสมัยนี้นะครับที่บางทีเราก็ทำอะไรเหมือนถูกจัดวางเหมือนถูกสั่งงานตุ๊กตานะครับก็อยากให้ทุกคนมีจิตสภาพกันว่างั้นเถอะจะขึ้นไปข้างบนกันเลยเดี๋ยวช่วงแรกช่วงประถมบทกรุงเทพครับก็เป็นบูธขายโปสการ์ดนี่นู่นนี่ถุงของที่ระลึกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าด้านหลังผมนะครับก็คือกรุงเทพ226แล้วตามมาถึงแล้วขึ้นมาถึงชั้นบริเวณชั้น6นะฮะก็คือบริเวณที่จัดงานกรุงเทพ226บทแรกเลยคือช่วงแรกของเราก็คือกรุงเทพประถมบทนะครับประถมบทยังไงก็เดี๋ยวไปดูห้องกันเลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันที่เห็นอยู่นี่ก็คือแผนที่กรุงเทพนะครับสร้างโดยสังฆราชปาละกัวนะครับชาวฝรั่งเศสในรัชกาลที่4นะครับส่วนใหญ่ผลงานที่อยู่ในนี้ก็คือเขาจำลองจากของจริงมานะว่างั้นอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นกรอบหน้าต่างสมัยโบราณก็จะเป็นประมาณนี้นะอายุงานทั้งหมดในนี้อยู่ในช่วง214ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือผลงานคัดลอกนะฮะจำลองแม้กระทั่งรอยลบเลือนหรือรอยน้ำกับช่วงแรกในประถมบทกรุงเทพนี่เราคงยังเดินกันไม่หมดหรอกเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตอีกเยอะๆนะฮะอันนี้เราก็ยังอยู่ในกำแพงเมืองคือในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคูเมืองชั้นในนะฮะก็จะอยู่แวดล้อมด้วยกำแพงเมืองปิดล้อมทุกด้านเวลาการศึกการสงครามนะฮะซึ่งสมัยนี้เองก็ยังหลงเหลืออยู่แต่วัดภูเขาทองวัดสะเกดนะฮะแถวนั้นนะฮะก็ยังมีอยู่เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปดูกรุงเทพทันสมัย VS พระนครวันวานนะครับก็เหมือนกับการร่วมสมัยและสิ่งที่ผ่านมาเป็นไงให้เปรียบเสียเปรียบยังไงไปดูกันกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้สัญญาไว้ว่าเราจะพามาที่กรุงเทพทันสมัย VS พระนครวันวานนะครับเขาว่ากรุงเทพทันสมัย VS พระนครวันวานนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะฮะทำไมอุ้ยต้องพูดสั่งกล้องแบบใส่พบเลยไม่รู้เข้ามาก็เจอเลยนี่การเปรียบเทียบนะฮะจากรูปของพระอินทร์ทรงช้างอิราวัณนะฮะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้กรุงเทพสมัยใหม่ก็ย่อยเส้นซะเหลือขนาดนี้นะฮะเป็นภาพสีเดียวอันนี้ผลงานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเดลิสลานุวัติวงศ์นะฮะเปรียบเทียบง่ายๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในผมจะมีให้ดูอีกเยอะนะฮะไปดูกันเห็นไหมพระนครของเรานี่เป็นภาพสมัยรัชกาลที่4นะครับนี่คือกรุงเทพมุมกว้างสมัยก่อนเขาเรียกใช้กล้องพาโนรามานะฮะสมัยก่อนนี่เรือสำเภานี่ยังเข้ามาในหน้าน้ำเจ้าพระยาเลยนะเนี่ยจากรัชกาลที่4เนี่ยถ่ายใช้พาโนรามาประมาณ4แผ่นมาต่อนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพยนตร์นะฮะจะเป็นภาพยนตร์ขาวดำแหละแรงบันดาลใจจากงานที่นี้ก็คือถ่ายไว้ในช่วงรัชกาลที่3นะฮะจะดัดแปลงมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับสั้นท้องถิ่นสมัยนั้นศิลปินท่านนี้เขาก็ตัดภาพออกมารถรางเที่ยวสุดท้ายแล้วก็สภาพบ้านเมืองก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันขอข้าวโพดคั่วกับเป๊ปซี่หน่อยครับไม่มีหรอเห็นมืดๆนี้ขอนักร้องหนึ่งขาวๆนะ
เส้นขอบฟ้าใหม่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างเราจะมีกำแพงประมาณกำแพงโบราณเป็นกำแพงเมืองนะอันนี้เขาก็จะเปรียบดูว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกำแพงเมืองแล้วนะมีแต่ตึกราบ้านช่องเป็นกำแพงจะเจริญกันไปไหนฮะเขาว่าอย่างนั้นนะเมื่อกี้ไปอ่านข้อความนึงเขาบอกว่าเจริญกันไปไหนเพราะว่ากรุงเทพหรือเมืองไทยเนี่ยก็ตามอเมริกากับญี่ปุ่นอยู่แล้วเรียนแบบเขาทุกอย่างแต่ก็ล้าหลังของเขาประมาณ20ปีก็อยากให้คงความเป็นไทยกันไว้นะWhen we live such fragile lives, it's the best way we survive. ในที่สุดเราก็รู้แล้วฮะว่ากล่องหนังสือสตูนตัวนี้มันคืออะไรมันคือเรื่องราวของแท็กซี่แมนวีรบุรุษกอบกู้โรคมาจากดาวแท็กซี่นะฮะเขียนโดยคนไทยจะมีสามภาษามีภาษาอังกฤษมีภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยผมมีส่งไปจีนด้วยส่งไปเยอรมันด้วยทำไมเราไม่เห็นสตูนพวกนี้ตามแผงหนังสือบ้านเราล่ะน่าจะมีมาให้เราอ่านกันบ้างนะครับโซนสุดท้ายนะฮะช่วงสุดท้ายของกรุงเทพ226ก็คือกรุงเทพในฝันเมื่อกี้แอบมาดูแล้วล่ะชอบช่วงนี้ของนิทรรศการมากที่สุดนะครับคงมีไอเดียอยู่ในใจว่ากรุงเทพในฝันของแต่ละคนเป็นยังไงเขาจะให้เดินเข้าไปนี่พอออกไปจนสุดทางตรงนู้นก็จะมีกระดาษให้เขียนนะครับว่าแต่ละคนคิดยังไงกับกรุงเทพในอนาคตของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราคงพาทุกคนไปดูแล้วก็ไปเขียนตรงนู้นพร้อมๆกันชอบไหมชอบไหมเข้าไปดูเลยYou've got me puffin' champagne, I'm at it again. Caught up in the moment, but not in the right way. I'm falling in between, tearing up at the seams. With dice, aiming and pleasing, aesthetics don't hurt one bit. It's all falling apart. Take this all the way, anywhere you want to. Why don't you say so? ลงมาดูนี่เลยเนี่ยชอบนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆของที่ศิลปินก็ทำไว้นะฮะประมาณว่าพวกบิลบอร์ดต่างๆไม่มีในกรุงเทพมันเป็นแบบไหนก็น่าอยู่นะสิเนี่ยทางด่วนไม่มีบิลบอร์ดก็น่าอยู่ละเสาวลีถ้าไม่มีบิลบอร์ดพวกนี้แล้วก็มีเงาคนวิ่งขึ้นเสาวลีตรงนี้วิ่งรอบนะฮะก็จะน่าสนใจเนี่ยเนี่ยสวยดีชอบโอ้ให้ต้องให้กล้องมาดูมุมนี้ฮะระหว่างตึกแฝดก็จะมีตึกประยกยุ้งหลังอันนี้ไม่คิดว่าเขาคงตั้งใจนะเขาใช้แง่คิดประมาณว่าเอาบ้านเรือนไทยมาต่อกันให้เป็นตึกระฟ้านะฮะในอนาคตสถาปัตยกรรมบ้านเราอาจจะทำได้นะพวกสถาปนิกเก่งๆมันจะได้มีตึกสูงๆที่มีรูปทรงของความเป็นไทยอยู่บ้างนะตามสัญญานะครับเราเดินดูนิทรรศการมารอบแล้วเราก็จะมาเขียนกรุงเทพปีที่300ของคุณเป็นอย่างไรเราอยากให้มันเป็นยังไงเราก็เขียนลงไปให้มีศิลปะกับดนตรีอยู่ในใจของทุกคนละกันนะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะผมว่าเขียนไว้อันนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็มาเขียนไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของ Mystic Health TV แล้วนะครับใครที่สนใจนิทรรศการแบบนี้ก็น่าจะยังเปิดอยู่นะก็ฝากคอนเสิร์ต Parkway Drive ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารได้ที่ www.mystichealthtv.com ของเรานะครับวันนี้อุ้ยคงต้องลาไปก่อนนะที่หน้าพบกัน2คนแน่อุ้ยกับตัวนะครับวันนี้ตัวหายขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับบริษัท AP Honda แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์นะครับลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ